คารเก่าแก่สไตล์โคลเนียลซึ่งตั้งอยู่ย่านเสาชิงช้าแห่งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่นี่คือสถานที่ตั้งของสถานพยาบาลและสถานที่ปรุงยาของในหวานรอดม่วงแพทย์แผนโบราณที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเริ่มเข้าสู่ยุคที่ยาฝรั่งเข้ามาในประเทศสยามทำให้หมอหวานต้องปรับตัวเพื่อทำให้แพทย์แผนไทยสู้กับยาฝรั่งได้อย่างทัดเทียมหมอหวานเองเนี่ยก็ย้ายจากร้านขายยาเดิมมาลงหลักปักฐานที่ถนนบำรุงเมืองแล้วก็สร้างอาคารขึ้นอย่างฝรั่งชื่อของอาคารเนี่ยก็จะเป็นเจตนารมณ์ที่ประกาศชัดว่าจะบำรุงชาติศาสนายาไทยต่อไปในยุคก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ยาไทยจะเป็นผงนะคะหรือว่าเป็นยาต้มยาหม้อแต่ว่าหมอหวานก็ได้มีความพยายามที่จะทำให้ยาไทยเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นด้วยการทำให้เป็นเม็ดให้ยาไทยเนี่ยมีความโมเดิร์นมากขึ้นแม้จะผ่านเวลามากว่า100ปีแต่บ้านหมอหวานยังคงได้รับการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะยาหอมโบราณทั้ง4ตำรับที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตยังคงได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้บางช่วงเวลาเหลือลูกค้าไม่ถึง20คนส่งผลให้ทายาทรุ่นที่4ต้องมีการปรับตัวอีกครั้งเราก็ได้มีการปรับทัศนคติของคนที่มีต่อยาหอมนะคะให้เข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะทำให้ยาหอมเนี่ยมันง่ายขึ้นมันเฟรนลี่กับคนยุคปัจจุบันมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วยาหอมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ยาที่รักษาอาการป่วยเจ็บเท่านั้นโบราณใช้ยาหอมเป็นยาว่างแม้ว่าไม่ได้เจ็บป่วยแต่ต้องการความสดชื่นก็สามารถใช้ยาหอมได้และบำรุงหัวใจทำให้รู้สึกสดชื่นเลือดลมไหลเวียนดีลูกแปลกแม่เนี่ยเป็นยาในตำนานนะคะซึ่งเขาก็เล่าสืบเนื่องต่อกันมาว่าลูกชายเป็นหมอยาปรุงยาทิ้งไว้แล้วจากบ้านไปนานจากไปหลายปีกลับมาอีกทีนึงจะหาแม่ตัวเองไม่เจอเจอแต่ผู้หญิงสาวอยู่ในบ้านเดินเข้าไปจะถามถึงได้พบว่าคือแม่ของตัวเองลูกจำแม่ไม่ได้เป็นที่มาของชื่อว่าลูกแปลกแม่ค่ะถึงวันนี้นอกจากอาคารบำรุงชาติศาสนายาไทยจะเป็นสถานที่ปรุงยาและจำหน่ายยาแผนโบราณแล้วยังเป็นที่ที่สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้บ้านหมอหวานยืนหยัดผ่านการเวลาเคียงคู่กับสังคมไทยได้อย่างสวยงามสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันอาจจะสวนกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันจะต้องไปข้างหน้าแต่เราก็คิดว่าสิ่งไหนมันมีคุณค่าแล้วเรายังมีกำลังที่เราจะพยายามรักษาได้อยู่เนี่ยเราก็พยายามที่อยากจะทำค่ะอนุสรณ์ดีประยุนถ่ายภาพอาทิตยาจันทร์รงฤทธิ์รายงาน